ไล่ออกสี่ผู้คุมประพฤติช,ชั่วร้ายแรงเรียกรับ่วยทำร้ายผู้ต้องขังคณนะอนุกรรมการสามัญประจากรมราชทัณร์มีมติไล่ออกสี่ผู้คุมปิดวินัยเรียกรับผลประโยชน์ทำร้ายร่างกายร้ายแรงผู้ต้องขังเข้าข่ายประพฤติช,ชั่วร้ายแรงด้านอธิบดีราชัณฑ์ยำ้ำการาชการต้องยึดปฏิบัติระเบียบเคร่งครัดหากพบผิดวินัยร้ายแรงให้ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมพิจารณาโทษสถานหนักวันที่16ทธันวาคม2,564เวลา11ตริกา34นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่16ทธันวาคมในอายุทสินทุพันธ์อธิบดีกรมราชทรร์เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้คือวันที่15ทธันวาคมกรมราชทรร์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทรร์หรืออกพ ครั้งที่สองทับสอเพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินยัยมีพฤติการที่เสื่อมเสียทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณโดยที่ประชุมมีมติลงโทษไล่ออกราชการ4รายที่กระทำผิดวินัยในสองกรณีคือ 1. มีมติไล่ออกหนึ่งรายกรณีทุจริตต่อหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องขังหรือญาติผู้ต้องขังโดยเจ้าหน้าที่รายนี้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพักการลงโทษแต่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องขังและญาติเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังในเรื่องทันทาปฏิบตัติและ 2. มีมติไล่ออกสามรายกรณีประพฤติชั่วร้ายแรงในการร่วมกันทำร้ายผู้ต้องขัง เป็นเหตุให้ผู้ร้องขังได้รับบาดเจ็บหนักและถึงชีวิตนายอายุธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าได้เน้นย้ำให้การ,ราชการในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและขอยืนยันต่อสังคมภายนอกว่าขอให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกรมราชทรรและหากพบบุคลากรของกรมราชัรร์รายใดถูกกล่าวหาว่าการะทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรมราชทรรม จะพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องออกจากราชการไว้ก่อนและพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไปไม่มีการละเว้นเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการรายอื่นและเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นตั้งใจสร้างองค์กรราชทานให้โปร่งใสไร้ทุจริตทั้งนี้หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทานคนใดมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์สามารถส่งหลักฐานโดยตรงถึงผู้บริหารกรมราชทาน ผ่านช่องทาง DOC Anti Corruption ในอายุทย์กล่าวเพิ่มเติมว่าได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและขอยืนยันต่อสังคมภายนอกว่าขอให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกรมราชธรร์และหากพบบุลคลากรของกรมราชธรร์รายใดถูกกล่าวหาว่าการะทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรมราชทรร์จะพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องออกจากราชการไว้ก่อนและพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไปไม่มีการละเว้นเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการรายอื่นและเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นตั้งใจสร้างองค์กรราชทรรให้โปร่งใสไร้ทุจริตทั้งนี้หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทรรคนใดมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์ สามารถส่งหลักฐานโดยตรงถึงผู้บริหารกรมราชธรร์ผ่านช่องทาง DOC a n c o r r u p t i o n โทษออก10ผู้คุมปล่อยผู้ต้องโทษผลเรือนจำและความผิดอย่างอื่นอีกหลายกรณีกรมราชธรร์ปลดออก4ผู้คุม ปล่อยผู้ต้องโทษสวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่เดินผ่านประตูผลเรือนจำมีมติไล่ออกให้ออกอีก6คนวันที่5พฤศจิกายน2564เวลา1 0 1ตริกานาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่5พฤศจิกายนในอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชัรร์เปิดเผยถึงการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชัรร์หรืออ,อกพ ครั้งที่1ทับ2,565ที่พิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินยัยมีพฤติการที่เสื่อมเสียทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชการโดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินยัยจำนวนทั้งสิ้น10รายประกอบด้วยไล่ออกจากราชการ5รายปลดออกจากราชการ4รายและให้ออกจากราชการ1ราย รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 1. กรณีบกพร่องต่อหน้าที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยมีพฤติการคือมีหน้าที่ประจำประตูเรือนจำตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเข้าออกเรือนจำแต่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้ต้องโทษหลบหนีออกไปนอกเรือนจำโดยการสวมชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่เดินผ่านประตูเรือนจำออกไปได้สำเร็จมติอ,อกกพปลดออกจากราชการเสียราย 2. กรณีทุจริตต่อหน้าที่เรียกรับประโยชน์จากผู้ต้องโทษหรือญาติผู้ต้องโทษโดยมีพฤติการคือเรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องโทษเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกภายในเรือนจำและพฤติการลักลอบนําสิ่งของที่ไม่อนุญาตไว้ในเรือนจําเข้าไปให้ผู้ต้องโทษในเรือนจําและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนมติอกอกพไล่ออกจากราชการสองราย 3. กรณีลักลอบ นำสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำโดยพฤติการคือนำยาเส้นเข้าไปให้ผู้ต้องโทษในเรือนจำโดยได้รับค่าตอบแทนมติอ,อกกพอไล่อ,ออกจากราชการหนึ่งไราสี่กรณีอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์แก่ตนเองโดยมีพฤติการคือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ต้องโทษจำหน่ายสินค้าเกินราคาที่เรือนจำกำหนดโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนมติอ,อกพอไล่อ,ออกจากราชการหนึ่งไร 5. กรณีประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงโดยมีพฤติการคือใช้อาวุธกับบุคคลในครอบครัวมติกออพอไล่ออกจากราชการหนึ่งราย 6. กรณีมีมนทินมัวหมองโดยมีพฤติการคือถูกกล่าวหาว่าลัก,กลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องโทษในเรือนจำโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนมติออกอพอให้ออกจากราชการหนึ่งรายนายอายุกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ2,565นี้กรมราชาทัณฑ์ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติได้ที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดถือระเบียบข้อบงังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ราชาทัณฑ์มีความพอเพียงพอประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการเรือนจำและผู้อำนวยการทันทสถานทั่วประเทศจะต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบเกิดขึ้น พร้อมทั้งได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชธรรมได้โดยตรงทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ราชธรรมกระทำผิดโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด